สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับ Only the Will of the Rift อีกรอบนึงนะครับวันนี้เป็นรอบที่เป็นพาร์ทที่5แล้วเนาะก็หลังจากที่เราได้เจอน้องครูแล้วก็น้องครูได้จากเราไปเรียบร้อยแล้วนะเจอกันได้แป๊บเดียวแล้วก็จากเราไปเลยแล้วก็ที่นิเวียนเองก็เริ่มเจอวิกฤตที่แสงเริ่มอ่อนแรงลงด้วยเพราะฉะนั้นคือภารกิจของเราเนี่ยก็จะได้รับมาด้วยกันทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันเนาะก็จะมีตั้งแต่ไปที่ทะเลทรายไปที่น้ำอันนี้ก็น่าจะเป็นแมงมุมมั้งเห็นเป็นใยแมงมุมแล้วก็ไปที่จุดสูงสุดที่เป็นฝั่งหิมะก็คือเราต้องรวบรวม4พูดแห่งแสงด้วยเนาะทั้ง4ตัวด้วยกันก็ถึงจะทำภารกิจในการกอบกู้แสงกลับมาได้ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนะกดซูมไงเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวขอวอร์มก่อนละกันก็พอดีในแผนที่เนี่ยมันเห็นต้นไม้สกิลอยู่ตรงนี้1อันแล้วก็มีเค้าเรียกนะมันมีเควสอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตรงนี้ก่อนละกันเป็นการวอร์มก่อนที่จะไปทําภารกิจหลักเนาะเพราะยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรให้เราได้เค้าเรียกเหมือนได้ของดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนละกันแวะมาทางนี้หน่อยเนาะอ๋อนอกรูนอกทางแป๊บนึงโอเคคุยกับโอเฟอร์แป๊บนึงอยากอัพสกิลอ่ะเอาสกิลท็อกสแมชให้มันแรงขึ้นละกันเนาะปึ้งเรียบร้อยทีนี้ช็อกสแมชหน้าตาจะเป็นยังไงใช่ไหมพอเราอันนี้เสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวขอเราเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงนะก็อันนี้ใช่ไหมพอช็อกสแมชปึ๊บเนี่ยมันก็จะปล่อยเป็นคลื่นอย่างนี้ออกมาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปบนนี้ก่อนละกันมันจะไกลนิดนึงนะปึ๊บไปไปกันเลยปึ๊บปึ๊บกลิ้งด้วยความรวดเร็วนะปึ๊บเอ๊น่าจะยังอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะโอ้โหใช้ผิดอันก็เป็นนี้ปึ๊บเกือบไปละโอ้โหเกือบยิ่งไปเร็วหน่อยปึ๊บนี่มีสปิริตไลก้อนใหญ่เก็บด้วยตรงนี้นะอ๋อตรงนี้น้ำมันใสแล้วเราก็สามารถลงเล่นน้ำได้ปกติเลยนี่ก็ถ้าเกิดเราอัพสกิลตัว water breath มาจากตัวมาจาก offer มันก็จะทำให้เราเรียกนะไม่มีลิมิตในการหายใจละเดี๋ยวมัวแต่พูดลืมเลยลืมโอเคเดี๋ยวขอเอานี้แป๊บนึงเก็บ energy ชาร์จไปก่อนนี่ไงน้ำใสแล้วลงไปว่ายน้ำได้สบายเลยปึ๊บมาจากนั้นโอเคทางด้านนี้ไปได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูแป๊บนึงเอาปึ๊บเย่นี่ไงมีแลกโกเล็กอันนึงแล้วก็โอ้โหมี energy cell fragment อยู่ด้านล่างนี้ด้วยเนาะก็นี่มันไปยังไงล่ะโอ้ไปยังไงล่ะทีนี้ดำน้ำก็ไม่น่าจะไปได้เพราะว่าน้ำมันน่าจะตันป่ะหนึ่งไปได้ป่ะโอ้ไม่มีทางลับอีกนี่ไงทางลับไปก่อนเรียบร้อยไอ้ก้อนที่6มาแล้วครบเซตป่ะเราไปกันต่อปึ๊บมาแวะก่อนนะปึ๊บชึบไปแล้วปึ๊บโอเคทีนี้เราก็จะไปตรงนี้กันก่อนเพื่อไปดูว่ามันมีอะไรที่
ให้เราได้เก็บบ้างเนาะโอเคตรงนี้น่าจะยังไม่มีอะไรเนาะเนี่ยเราก็จะอย่างนี้ได้ละซึบตรงนี้มีอะไรบ้างฮึบช็อกสแมชแป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรเราเจอแท่นโบราณของเวลสปรีนกดปุ่ม X เพื่อเปิดตัวแท่นการโจมตีหรอแท่นต่อสู้หรอเดี๋ยวนะต่อสู้เลยหรอเดี๋ยวแล้วอันนี้แมงป่องปึ๊บมาปึ๊บนี่อาทีนึงโอ้โหตีไก่ด้วยไหนน่ะโอ้เดี๋ยวแล้วมาอันนี้ด้วงใช่ไหมมาก่อนมานี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจังหวะนิดนึงโอเคมาเฮ้ยกระโดดหลบไม่ทันเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาใหม่เติมเลือดแป๊บนึงให้เต็มหน่อยปึ๊บมาปึ๊บโอ๊ยโอ้โหมันอยู่ด้านบนด้วยอ่ะสู้ยากนิดนึงนะจริงๆต้องใช้ธนูอ่ะเดี๋ยวเลือดจะหมดพอเติมเลือดไปหนึ่งปึ๊บมานี่ไปอีกทีนึงโอเคช็อกสแมชไปก่อนเรียบร้อยอ่ะมีตัวกระโดดบ่อยๆมาแล้วปึ๊บปึ๊บนี่อาจจะยิงทีนึงโอเคมาอีกทีนึงเรียบร้อยวิอะไรอ่ะคุณได้ช่องใส่ฉากเพิ่มอีกอันนึงนะนี่ไงได้อีกช่องนึงมาแล้วอ้าวง่ายเลยทีนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปสิเรียบร้อยเพิ่มไป4ช่องนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราเจอแท่นนี้เนี่ยเราก็สามารถเขาเรียกไงนะทำภารกิจไปปกติแล้วก็ถ้าต่อสู้สำเร็จก็คือจะได้ช่องฉากเพิ่มเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปได้ของดีมาแล้ว1อันงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้หน่อยละกันเนาะมันจะไกลนิดนึงไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลมากเลยอะแวบขอไปหน่อยนะวิ่งมาแล้วนี่มีอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนจะไปเนาะโอเคเอาไม่ต้องแล้วมันเพิ่มเลือดให้อัตโนมัติเลยตรงนี้เราน่าจะไปได้แล้วละมั้งเนี่ยตรงนี้โอเคเราไปตรงนี้กันแวบยังมีไม้หรอโอ้เรียบร้อยเป็นน้ำใสแล้วตอนนี้ชื่ออ๋อนี่ไงลงน้ำไปว่ายน้ำไปสบายผมไม่มีเกจหายใจแล้วเนี่ยสบายเลยนี่ไงแลกโกเล็กอันนึงชื่อได้ละ4ก้อนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปกันที่จุดนี้เนาะมันจะไกลนิดนึงไปก่อนพอจบตรงนั้นเสร็จอ่ะเดี๋ยวก็คงกลับไปภารกิจหลักแล้วล่ะไปขออนุญาตตรงนี้ทุบได้ไหมไม่ได้ไปทุบมาทุบได้ไหม
แมปชึบโอเคมาแล้วตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะช็อคสแมชแล้วป่ะเหมือนมันมีกลไกอะไรบางอย่างอยู่อ่ะถ้าดูจากลักษณะอย่างนี้นะเหมือนเป็นกลไกต้องให้เปิดเข้าไปอ่ะหรือป่ะมีไหมเท่านี้ทุกก่อนทุกก่อนทุกไปทั่วเลยเราตอนนี้ตรงนี้ไม่น่าจะตรงนี้เป็นสกิลปกติเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันไปทางด้านซ้ายดีกว่าปึ๊บมาอีกทีนึงปึ๊บโอเคลงไปด้านล่างนี้ได้แล้วมามีสกิลพอให้เก็บไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะตรงนี้ชึบที่เปิดแผนที่ตลอดอะคือกลัวหลงด้วยแหละเป็นคนที่หลงทางง่ายมากเลยเราไปข้างล่างนี้ดีกว่าเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวมามามานี่เรียบร้อยเติมเลือดนิดนึงชึบโอเคใกล้แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะชึบก็จะมีไปรูมาพูแล้วก็มีไนท์บอลโร่นี่ไงด้านล่างนี้ค่อยลงไปนะวายมีตัวนี้อีกแล้วเฮ้ยไอ้ยาม ายิงมาเรียบร้อยชึบมีอะไรไหมไม่มีชึบโอ้โหเดี๋ยวเอื้อตกมาสักไกลเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนนิดนึงเก็บสกิลพอเขาเรียกสปิริตชาร์จให้ครบก่อนใช่ปะมายิงมาโอ้ไม่ทันเอาใหม่ชึบknowledge ความรู้ของเราวิญญาณยินดีต้อนรับนายมาถูกเวลาอีกครั้งหนึ่งฉันกำลังแกะรหัสจากก้อนหินพวกนี้อยู่นะมันเหมือนเป็นก้อนหินทั่วๆไปนะแต่ว่ามันก็ไม่มีพวกอะไรนะเป็นช่องใส่ลูกตาแต่ว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นกุญแจสำคัญนี่แหละจะเห็นว่าบางอันอ่ะมันก็สูงบางอันมันก็เตี้ยแต่ฉันคิดว่าพวกมันน่าจะเป็นตัวโน้ตนะบางทีมันอาจจะเราอาจจะต้องเล่นเพลงเพื่อเปิดประตู Midnight Burrow นะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าไปสู่อะไรนะเขาเรียกนะ Burrow แปลว่าโพรงเนาะก็ตรงนี้มันมีดอกไม้3ดอกแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งไม้ป่ะนี่เป็นกิ่งไม้ใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งมีสกิลอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวนะเล่นยังไงล่ะทีนี้ตึงอย่างนี้หรอตึงเล่นตามโน้ตยังไงอ่ะแต่ว่าท็อกอ่ะบอกว่าก้อนหินก้อนพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นโน้ตก็เป็นได้ถ้าก้อนหินก้อนนี้เป็นโน้ตหรอเรียงจากซ้ายหรือไปขวาดีอ่ะเดาว่าอันเนี้ย
น่าจะเป็นตัวโน้ตที่จะบอกเราแล้วล่ะก็คือเราอาจจะต้องเล่นตามลำดับก็คือสูงต่ำกลาง2ทีแล้วก็สูงต่ำสูงประมาณนี้ป่ะลองดูสิจับเดี๋ยวนะเราจำก่อนสูงหรอสูงตัวนี้ต่ำแล้วก็กลาง2ทีแล้วก็สูงต่ำสูงโอ้เปิดประตูด้านล่างเนาะโอเคเปิดประตูด้านล่างแล้วแล้วทีนี้แล้วด้านขวาเนี่ยเปิดยังไงล่ะนึกก่อนเมื่อกี้เราเรียงจากซ้ายไปขวาใช่ป่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นถ้าลองเล่นสลับกันไหมเมื่อกี้เราซ้ายไปขวาแล้วรอบนี้เป็นขวาไปซ้ายก็คือจะเป็นสูงต่ำสูงเดี๋ยวนะขอจำก่อนนะเดี๋ยวจะลืมก็จะเป็นสูงต่ำสูงแล้วก็กลางต่ำสูงนี่เดาถูกเฉยเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเอาสิอันนี้จะได้สกิลอะไรขอรับแสงหน่อยนะบึ้มคุณได้แสงโบราณมาเรียบร้อยซึ่งแสงนี้เป็นแสงเหล่าพวกสปิริตโบราณที่จะเติมเต็มพลังของตัวโอลิเนาะก็ทุกการโจมตีทั้งหมดจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25% อ้าวชอบเลยทีนี้โจมตีแรงขึ้นนี่เราลงไปข้างล่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยลบก่อนมีนายบอโลใช่ไหมเอ้ามีจุดเซฟโอเคเซฟก่อนละกันเดี๋ยวเราจบเควสย่อยประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไปสำรวจแป๊บนึงด้านซ้ายขวานี้มีอะไรไหมเฮ้ยเดี๋ยวแวบซึบโอ้โหตีแรงขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยโอ้มันเป็นทางไปต่ออะวาร์ปเยอะด้วยแล้วก็มีลูโป้อยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวกลับไปทำภารกิจหลักของเราภารกิจเดิมซึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้ไปที่ตรงนี้ละกันเนาะเพราะฉะนั้นคือเราต้องวาร์ปมาที่ตรงนี้ก่อนเนาะไปเราไปกันเลย Let's go โอ้ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 25% สบายละชวบไปเราไปกันยาวๆเลยปึ๊บมาเฮ้ยตีแรงขึ้นจริงเลยเนี่ยสังเกตได้โอเคไปมาฟาร์มยาวๆยาวๆไปชึ๊บใกล้แล้วนิดนึงชึ๊บต้องพยายามเปิดแผนที่บ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมว่าอยู่จุดไหนแล้วบ้างโอเคเฮ้ยตรงนี้เอาเดี๋ยวปึ๊บมาลบก่อนไอ้นี่มันจะระเบิดรัศมีไกลด้วยตรงนี้มีประตูเดี๋ยวนะขอยิงแป๊บนึงมันมีคันโยกด้วยอ่ะเดี๋ยวนะขอเล็งนิดนึงโอเคมีคันโยกอยู่ข้างบนอ๋อโอเคปึ๊บแวบประตูทางด้านขวาเปิดแล้วก็จะมีหนอนเฝ้าอยู่ด้วยนะแวบ
คอ่ะเอ้าเอ้าน้องคือจะลงไปกิ้งตรงนั้นก็ไม่ได้นะมีพอดีเลยมาขอหน่อยขอยืมพลังปีนขึ้นไปหน่อยอุ้ยมีพลังชีวิตอยู่ตรงนี้เรียบร้อยได้แต้มพลังชีวิตเพิ่มมาอีกหนึ่งก้อนเอ๊ะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวคือทักษะเดี๋ยวนะโอ้โหยากกว่าเดิมอีกมาเรียบร้อยตัวสีแดงนี่คือพอกระโดดลงพื้นปุ๊บมันสร้างช็อคเวฟต่อได้เลยตรงนี้เป็นแมงมุมหรอเมื่อความมืดครอบงำเข้ามาโมกิพยายามจะลงไปที่มาวูห้วงลึกของโมวูดเดฟอันนี้และโคล็อกเนี่ยก็ได้ส่งพวกเรามาเปิดประตูให้สำหรับนายเพราะว่าแสงข้างในเนี้ยมันเหลือน้อยเหลือเกินแสงอันน้อยนิดแสงที่โดดเดี่ยวมันมืดมากเลยนะนายอาจจะสามารถหาบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยนายได้ถ้านายเจอแสงสว่างที่สว่างพอเป็นคำเตือนแหละว่าทั้งร่างนี้มันมืดพวกเราจะรอนายตรงนี้นะระวังความมืดด้วยล่ะมันอันตรายและมันกัดด้วยนะมันกัดด้วยแมงมุมหมอต่อไปคือเจอน้องแมงมุมแล้วข้างล่างนี้มีอะไรไหมอ๋อนี่ไงมีสปิริตชายอันนึงได้เขาเรียกนะยิงธนูได้3ทิศสามลูกนะข้างล่างนี้มันมืดเหรอที่จริงนะใช้ธนูหน่อยละกันเออเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงโอเคลืมข้างนี้มันมืดเหรอมีแมลงเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวแม่ได้ทีเลยนะเนี่ยมันจะระเบิดใส่เราด้วยโอ้โหระเบิดแรงด้วยนะฮึบโอ้โหเติมเลยกันโอ๊ยจะตายแล้วเดี๋ยวจะมาพลาดตรงนี้ไม่ได้เรียบร้อยด้านบนนี้มีอะไรบ้าง1 2 3นะปึ๊บมีสปิริตไลกอนใหญ่อยู่ตรงนี้ชวแอปเอ้ยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันนิดนึงเราดึงตัวนี้ลงมาได้หรอนะถ้าดึงอย่างนี้ลงมาได้แสดงว่านี่ไงมีแลกโกเล็กให้เก็บด้วยอันที่5มีอะไรมาขอเปลี่ยนเป็นอันนี้รอบนึงแล้วกันเผื่อมันคุกคืนได้ไม่มีเนาะอุ้ยนั่นคือดวงตาของป่าอยู่ตรงที่นั่นมันอยู่ตรงนั้นและป่าแห่งนี้มันมืดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าดีเคเนี่ยทำให้ป่าแห่งนี้มันมืดหนักไปกว่านี้อีกแล้วก็อันตรายมากกว่าเดิมด้วยอ๋อน่าจะเป็นในนี้มั้งจุดที่เราต้องไปเอาแสงนี่มันมีอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นหิ่งห้อยเหรอเป
ไอ้ถุงห้อยหรอนะเป็นหิ่งห้อยแล้วหิ่งห้อยเราหายไปแล้วคืออะไรนะตรงนี้มีแฟลชเมนต้องการคีย์สโตน2อันฮึบนะอ๋อเนี่ยมันมืดมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันมืดหรอเราก็ต้องรีบวิ่งสิได้ป่ะนี่เดี๋ยวเหมือนพอเราวิ่งเสร็จอ่ะความมืดมันบีบเราอ่ะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนะโอ้โหแสดงว่าคือเราต้องวิ่งไปเจอแสงให้เร็วที่สุดป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็นี่อุ้ยเนี่ยปึ๊บเดี๋ยววิ่งไปเจอแสงให้เร็วสุดใช่ไหมเหมือนถ้าไม่เจอแสงเลยว่ะมันเราจะเสียชีวิตป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะเราตามกิ่งห้อยนี้ไปละกันปึ๊บกิ่งห้อยรอเราด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอื้อหูเดี๋ยวไปยังไวอ่ะรอเราด้วยขอบคุณมากโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาล่วงเฉยเลยโอเคนะส่วนอันนี้แสดงว่ามันยังมีแฟลชเมนต์อยู่อันที่2ใช่ป่ะทีนี้นะด้านต้องไปด้านซ้ายป่ะปึ๊บโอเคแบบโอ๊ยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเติมพลังชิ้นก่อนมาเมนนี้มีหิ่งห้อยอยู่หิ่งห้อยนี้พาเราไปที่ไหนไอ้นี้ป่ะอ๋อนี่ไงไปทางด้านซ้ายนี้ด้านซ้ายนี้นี่ไงแล้วก็เจอแฟลชเมนต์คีย์สโตนที่2ก็เปิดประตูได้แล้วนี่เป็นรอเราด้วยตามเข้าไปปึ๊บโอ้ยตามอย่างใจเย็นด้วยนะโอเคออกมาแล้วโหอันนี้แมงมุมก็ดักเทียบเลยมาเฮ้นั้นเราไปทางด้านขวานี้นะเปิดดูได้ละโอ้โหตัวหนามเปิดประตูเรียบร้อยน่าจะเป็นรังแมลงแล้วก็รังแมงมุมด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ไปไม่ได้ไปแล้วแบบนี่อู้พลังงานความมืดเยอะมากแล้วก็ไปด้านนี้แล้วกันก็ปึ๊บออกไปก่อนแม่ปึ๊บทีหนึ่งระเบิดตุ้มนะแผนที่นี้ยังไปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากมันมืดแล้วก็ยุงเพียบเลยมาโอ้โหซึบมาอันนี้อะไรอ่ะดีได้ไหมส่องแสงไปข้างล่างนี้เนาะมันมีตัวก้อนเนื้อดักอยู่อันนี้น่าจะเป็นพวกแมลงที่ถูกแมงมุมดักเอาไว้เนี่ยโอเค
ะเราก็ต้องทำให้แสงกลับมาเสร็จใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปทางเดิมเพิ่มเติมคือโดนหนามอีกเพิ่มพลังชีวิตก่อนแมงมุมเต็มไปหมดนี่ชึบ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 เฮ้ยซ่อนก่อนไอ้ยาเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอกำจัดตัวนี้ก่อนโอเคเนี่ยเป็นซากแมลงทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ลังเต็มไปหมดเลยเก็บได้แต้มเพิ่มตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวแต่ตรงเนี้ยมีโอ้โหยิงเร็วด้วยมาจ้าเอ๋ยังไงมีทางให้ไป2ทางคือข้างล่างหรือข้างบนเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันอันนี้แหละเดี๋ยวนะไปด้านบนนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเอ๋โอ๊ยโดนแสงอ่ะโดนแสงแล้วขอเกาะแสงหน่อยนะหึอ๋อนี่ไงเจอเซฟแล้วโอ้ยรอดปลอดภัยอย่างวุ่นวีดนี้เราต้องใช้นี่เนาะยิงให้หิ่งห้อยนำทางกลับโอเคนี้เราก็ได้จุดเซฟแล้วใช่ปะก็สามารถวาร์ปมาที่นี่ได้อย่างสบายสบายแล้วก็คือเดี๋ยวนะอ๋อหิ่งห้อยเขาพาเราไปข้างล่างต่อด้วยอะทุกคนตามเข้าไปอย่างช้าๆตามเข้าไปช้าๆนะเดี๋ยวนะต้องใช้คีย์สโตน2อันที่อยู่ทางด้านขวานี้ก็เป็นปรับกับแต่เดิมไปหาหินห้อยต่อแมงมุมเต็มไปหมดเป็นรูปแมงมุมทางนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวอ๋อนี่ไงคีย์สโตนเจอแล้ว1อันแล้วก็อันนี้ไปหิ่งห้อยพาเราไปไหนเฮ้ยเจอเนี้ยเอ้าอ๋อนี่ไงเฮ้ยเจอไลท์เซลไลท์ฉากด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันเนาะโอเคได้2ก้อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บอะต่อไปกันเพราะว่ามันยังมืดมากอยู่อ่ะเหมือนเราก็ต้องตามหิ่งห้อยดีๆด้วยโอเคนี้เอ๊ะยังไงล่ะทีนี้ดูซิว่าหิ่งห้อยพาเราไปไหนหิ่งห้อยไปไหนแล้วก็ไปตรงนั้นลงดีโอ้โหมันแรงเต็มไปหมดเลยอะวิบเต็มไปหมดเลยไอ้ยาเดี๋ยวปึ๊บแวบปึ๊บนั่นไปไหนเราต้องล่อนช้าๆนิดนึงเจอแสงแล้วใช่ไหมเ
ไปทางด้านซ้ายนี้ซ้ายนี้มีอะไรไหมมึงดุจังเลยอ่ะให้เราไปด้วยอ่ะไอ้ยาชื้บเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราต้องไปทางด้านซ้ายนี้ป่ะโอ้นี่ไงเดินแล้วเดี๋ยวนะแล้วก็มีแท่นบูชานี้อยู่ปึ๊บมานี่ต้องไปเก็บใหม่ป่ะโอ้โหต้องเก็บใหม่ด้วยอ่ะเฮ้เดี๋ยวลงมาตรงนี้ก่อนช่วยครับเซฟออโต้ก่อนเพราะว่ามุมซ้ายอ่ะมันจะมีเซฟออโต้ด้วยจะได้ไม่ต้องไปเก็บเลือดใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วยครับปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคกะจังหวะถูกแล้วไม่ใช่ไม่ทันเดี๋ยวนะเริ่มใหม่แป๊บนึงไปด้านนี้ก่อนก็ได้ด้านนี้มันยังมีแสงอยู่แสงยังโอ้โหสว่างเลยโอเคทีนี้ถ้าเราไปด้านนี้ล่ะด้านนี้มีอะไรไหมอ๋อมีเจ้าหิ่งห้อยอยู่ข้างบนนั้นด้วยโอเคแล้วเราทำอะไรกับหิ่งห้อยนั้นได้ปะไม่ได้อีกโดนหนามอีกตั้งหากไอ้หยาไม่ถึงด้วยนั้นเราก็ไปตามทางด้านขวาดีก่อนละกันฮึบสวบนี่มีอะไรมาตรงนี้ฮึบโอเคแล้วก็ไปด้านบนนี้จะเจอแสงอยู่ตรงนี้ใช่ปะฮึบหูดุมากเลยอ่ะทุกคนดูแบบอื้อหือเดี๋ยวนะตรงนี้ให้ทำอะไรอ๋อนี่ไงแท่นแข่งขันมาอีกแล้วแล้วก็อยู่อย่างไกลด้วยเดี๋ยวค่อยมาแข่งละกันตามหลักตำหลักการแล้วอันนี้นี่ไงมีหิ่งห้อยหิ่งห้อยพาเราไปที่ใดเราก็ไปด้วยปึ๊บมาเอาไว้ก่อนหิ่งห้อยนำไปก่อนนะเดี๋ยวเราปึ๊บมาหิ่งห้อยไปทางด้านขวานี้ขวานี้จะมีอะไรมีอะไรไหมไม่มีเป็นผู้ตามที่ดีนะตอนนี้จ๊ะเอได้ต้นไม้ต้นไม้นี้ได้สกิลใหม่แน่ๆสกิลนั้นคือคุณได้รับสกิลแฟลชก็คือสามารถassign เข้าสู่ช่อง XY หรือ B ก็ได้จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างออร่าแห่งแสงสว่างด้วยแต่มันก็กินพลังงานเช่นกันอ้าวอย่างนี้เหรอไหนดูสิโอ้โหหุ้ยสบายเลยทีนี้โอ้โหแต่มันกิน energy จริงๆด้วยอ่ะก็งั้นเดี๋ยวเรานี้ก่อนละกันเมื่อกี้เห็นด้านซ้ายมีแต้มเนี่ยสปิริตไลท์ชาร์จเก็บทีนี้
นั้นเราก็ไปทางด้านนี้ได้แล้วสินี่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 เนี่ยด้านล่างเนี่ยนั้นซิ่งเลยละกันณจุดๆเนี้ยคือต้องบริหารตัว energy cell ให้ดีๆแหละโอเคแล้วเราลงไปข้างล่างนี้ปึ๊บด้านล่างนี้ใช่ไหมเนี่ยด้านล่างนี้แหละพักก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีแสงอยู่ตรงนี้อยู่อ๋อทางด้านนี้มีลูโปอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนละกันปึ๊บเอาลูโปมาแล้วนายสวัสดีสถานที่แห่งนี้มันน่ากลัวมากเลยนายรู้สึกไหมและความมืดนี้แหละมันนำพาพวกดีเคมาด้วยแหละฉันคิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดแห่งนี้นะได้ซื้อแผนที่ละก่อนละกันโชว์บว้าวแผนที่อย่างใหญ่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่จุดๆนี้กันเนาะทุกคนเดี๋ยวก่อนไปเอายังไงดีอ่ะกำลังนึกอยู่จะไปตรงนี้ดีไหมแต่ว่าตอนนี้ energy cell ของเราอ่ะเหลือน้อยแล้วด้วยอ่ะก็เลยคิดว่านะเนี่ยมันเหลือแค่2ก้อนเนี่ยนะลุ้นดูก่อนว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าโอเคออกก่อนหน่อยไปถึงไหมนะไม่งั้นต้องใช้วิธีเนี้ยโอเคแล้วก็เป็นวิธีนี้ Spirit Search ได้มาแล้วเนาะฮะปึ๊บเรียบร้อยอ่ะได้ Spirit ฉาบมาอีกก้อนนึงก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยละกันเพื่อไม่การเสียเวลาวาร์ปไปเลยวาร์ปด้วยความรวดเร็วช่วยวาร์ปไปแล้วเซฟกันหน่อยชึบวิด้านนี้ก็น่าไปนะเดี๋ยวหูด้านนี้ก็น่าไปเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ก่อนละกันอยากไปทั่วเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าไปด้านขวาตรงๆไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเมื่อกี้พอไปปุ๊บอะมันมีนี่อยู่อะมันมีประตูดักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปจริงๆคิดว่าต้องผ่านทางเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอยืมธนูแป๊บหนึ่งแล้วกันยืมธนูหิ่งห้อยช่วยเราหน่อยตามทางเราเหมือนเดิมแหละช่วยแวบมาโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหยิงอย่างแม่นด้านซ้ายนี้มีอะไรมาโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะแต่มีหิ่งห้อยอยู่อุ้ยเดี๋ยวแวบโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับไปด้านนี้กันนี่ด้านนี้เปิดแสงหน่อยละกันเนาะโอเคเปิดแสงแล้วก็ไม่น่าจะลำบากแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ก่อนเปิดแสงเนี่ยอยากไปเก็บอีด้านบนเนี่ยจังเลยเก็บก่อนชื้อได้ไหมโอเคเรียบร้อยได้เลือดเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งซึ่ง
รอบเนี้ยจะบอกเลยว่า energy cell ก็สำคัญเลือดก็สำคัญมากๆเดี๋ยวนะถ้าเราลงไปข้างล่างนี้ล่ะจะมีอะไรไหมโอเคมาอุ๊ยอุ๊ยมีหนามมีหนามมีหนามโดนหนามชวบปีนขึ้นไปก่อนโอเคเนี่ยมี energy cell ให้เก็บอีกเติมเลือดแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยแวบโอเคเดี๋ยวปีนไปอย่างนี้โอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวด้านซ้ายนี้เราก็ไปพังประตูได้เนาะเผื่อจะมีทางไปฮึโอ้โหมาเติมแสงกันหน่อยแล้วก็มีแมงมุมเต็มไปหมดชึบมาปึ๊บคุณได้รับเม็ดพันธุ์ประหลาดด้วยนี่ไงเปิดประตูได้แล้วทีนี้ก็กลับทางเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรจริงๆโอ้นี่ก็โดนหนามอย่างแรงมากเลยเติมเลือดหน่อยมาโอ้ล่วงเลยทีนี้เดี๋ยวนะถ้าล่วงอย่างนี้เราก็ขออนุญาตเก็บ energy cell shard เพิ่มเติมเต็มนิดนึงจากนั้นเนี่ยต้องขึ้นด้านบนนี้ชึบชเวฟใกล้แล้วใกล้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปทางด้านซ้ายนี้ต่อฮึบโอ๊ยมาแล้วตรงนี้เราก็จะพังนี่แล้วล่ะเรียบร้อยประตูเปิดเติมเลือดนิดนึงนี่อ่ะมีพอดีเลยชึบจ้าเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รังแมงมุมเต็มไปด้วยใยแมงมุมทั้งนั้นเลยนี่ปัสถานที่เก็บแสงอันแรกของเราโอ้โหแมงมุมไต่เพียบเลยนี่ยังดีหน่อยนะแมงมุมเขาดีไซน์แบบน่ารักอะถ้าดีไซน์แบบเหมือนของจริงนี่คือขนลุกนิดนึงนะอันเนี้ยไม่ขนลุกไม่ได้แหละโอ้โหมาเป็นตัวใหญ่เลยแม่เจ้าบอสเหรอโอ้โหเดี๋ยวไอ้ยามาปุ๊บก็เจอบอสเลยเหรอมาอุ้ยปล่อยไฟได้ด้วยออกการจังหวะนิดนึงเฮ้ยไอ้ยาเอ้ยปล่อยไฟได้ด้วยไอ้ยาฮึบมา2ทีเหรอ2ทีได้ฮึมาโอ้ยเรียบร้อยพังประตูแล้วมีเรียกลูกด้วยเดี๋ยวเอ้าสู้ใหม่เลย
ึบมาลบก่อนลบก่อนลบก่อนเมื่อกี้พลาดฮึบโอ้โหเปิดไฟได้ด้วยกำลังจะชาร์จเลือดพอดีเดี๋ยวมาหันมาฮึบโอ้โหโอ้โหสวบมาเดี๋ยวซื้อโอ้โหดีๆๆๆปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยไอ้ยาเดี๋ยวๆๆๆโอ้โหปล่อยเลเซอร์ยาวๆเลยนะเรียกลูกเหรอเดี๋ยวปล่อยเลเซอร์ไอ้ยามาปึ๊บโอ้โหมาเอ้ยเดี๋ยวปล่อยเลเซอร์ป่ะเนี่ยนึกว่าจะปล่อยเลเซอร์ไอ้ยาอันเนี้ยเลเซอร์ป่ะไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปีขึ้นเหรอเดี๋ยวนะโอเคโอ้โห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 พี่ใจเย็นไอ้ยามันมาเลยมันมาแล้วใจเย็นอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันเติมเลือดก่อนขาดเลือดนิดนึงมาปล่อยไฟได้ด้วยปล่อยไฟสองจังหวะมาโอ๊ย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 โอ้โหมาฮึบหลบก่อนหลบก่อนมาทีนึงโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นแวบมาฮึไปหนึ่งทีทำอะไรทำอะไรโอ้โหทำให้มืดกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว่าว่าโอ้โหสามอันเนี้ยสามทีแล้วมามาเลยเดี๋ยวนี่พูดเดี๋ยวหลายรอบมากเลยเพราะว่ามันจริงไฟปุ๊บเรียบร้อยจบแล้วเกมแล้วเจ้าแมงมุมหือแวบว้าวเป็นแสงตัวเล็กๆมาแล้วนี่ไงผู้ตัวแรกเราได้เรียบร้อยแล้วหือเราลุกๆมาดูแม่แสดงว่าโดนครอบงำชัวร์เลยเนี่ยตาเขาใส่แล้วอะแล้วลูกก็ดีใจว่าแม่กลับมาแล้วขอบคุณมากเลยเจ้าสปิริตเจ้าได้เปิดปล่อยเราจากการครอบงำที่มันครอบงำจิตใจของเราไว้และความมืดแห่งนี้มันอยู่ที่นี่อยู่ใต้รถแห่งนี้ซัดสามารถดูแลมันได้นะก็เราต้องการแสงเพื่อที่จะบาลานซ์ระหว่างแสงสว่างและความมืดที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินแห่งนี้
โอ้วิชานี้อบอุ่นเหมือนกันนะมันยังมีเศษซากหรืออื่นอยู่เศษซากอื่นยังเหลืออยู่และมันกำลังจะลดลงไปและพวกเรากำลังจะตายแน่นอนถ้าเกิดไม่กู้แสงประมาณเนี้ยนิเวศทั้งหมดกำลังได้รับความเจ็บปวดจากมอนวูดเช่นกันแม้ว่าจะดีเคจะโตขึ้นแต่การปรากฏตัวของนายก็ทำให้พวกเรามีความหวังลงไปซะตามหาผู้ตนอื่นๆที่เหลือเรียบร้อยเรียกได้ว่าคือเราก็ได้พูดด้วยแล้วก็ทำให้แม่ของแมงมุมเนี่ยกลับมาเป็นปกติด้วยเช่นกันชื่อโมล่าเออเนี่ยชื่อมันบอกดีเลยชื่อโมล่าโอเคทีนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วใช่ป่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันก่อนว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้สงสัยมากเลยวาร์ปตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปตรงนั้นตรงสุดท้ายก็เดี๋ยวเราอาจจะขอจบก่อนละกันเนาะช่วยแอปวาร์ปไปก่อนนะปึ้มชึบโอเคใช้ตัวนี้ไปละกันอ๋อมันแทบไม่ต้องใช้เลยแล้วนี่นาเดี๋ยวพอไม่ใช้ไอ้พวกนี้แรงขึ้นกว่าเดิมอีกอะนะด้านซ้ายมีสิใช่ไหมปึ๊บเนี่ยพอมันสว่างปุ๊บเราก็สามารถไม่ต้องใช้แสงแล้วอะสบายเลยทีนี้ชึบหรือมันยังต้องใช้แสงบางส่วนปะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนละกันชึบนี่ไงไปด้านซ้ายนี้กันเถอะด้านซ้ายนี้มีอะไรไหมมีโมกิอยู่ตรงนี้นายดูโตขึ้นนะใช่หรือเปล่านะสปิริตฉันพยายามจะจับพวกหิ่งห้อยอ่ะแต่พวกมันก็หนีตลอดเลยบางทีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รอดมันมาได้นะหิ่งห้อยหรอโอเคอันเนี้ยน้ำเป็นพิษแน่ๆไปไม่ได้ไปได้ปะอ๋อไปได้นึกว่าน้ำเป็นพิษอีกโอเคงั้นเราว่ายลงไปก่อนละกันชิปชวบตรงนี้มีอะไรมั้ยกว่านี้มีอะไรไหมมีต้นไม้ชเวฟนี่ไงมี energy refreshment ได้มาแล้วอีกก้อนหนึ่งป่ะเราลงไปข้างล่างกันต่อชเวฟปึ๊บสบายไม่มีอะไรยากนะตอนนี้ชเวฟอุ้ยกาจังหวะผิดเอาใหม่มีหนามเต็มไปหมดเลยชเวฟตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะก็มีแต่ปกิโมไปก่อนนะชื่อดูเหมือนว่ามันจะต้องเปิดสวิตช์เนาะสวิตช์อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะหาสวิตช์ก่อนนี่น่าจะอยู่แถวนี้ป่ะว่ายน้ำลงไปแป๊บนึงน่าจะอยู่ตรงกลางนี้มั้งลองแวะไปตรงกลางก่อนช่วยตรงนี้ไหมนี่ไงชึบน่าจะเป็นไงเนี่ยคอมท่านคอมแบทชายอ่ะแน่ๆเลยอ่ะดูจากรูปการแล้วเดี๋ยววาร์ปไปก่อนนะวาร์ปไปก่อนชวบเอแล้วเราขอเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงละกันเป็นตัวนี้สแมสละกันคอมแบทชายจริงด้วยน
มีตัวนี้อีกแล้วโอ้โหมายิงมายิงมายิงมาปึ๊บลงมาลงมาให้หมดเอ้าตีผิดด้านปึ๊บโอเคบู้ปึ๊บเฮ้ยต่อเลยมาต่อเลยอึชึมาไปนี่ไงนี่ไงโอ้โหลืมลืมลืมแวบเพิ่มเลยนิดนึงตัวสีแดงโหวางไม่ได้ด้วยแวบอีกทีนึงอีกทีนึงตึ้งเรียบร้อยได้ฉากสล็อตอันที่2แล้วก็สามารถใส่อะไรก็ได้เพิ่มเติมเนาะอันนี้แล้วแต่เราเลยทีนี้ถ้าเราจะใส่ใช่ป่ะมีอะไรไหมใส่นี้แล้วกันเนาะโดนดาเมจลดลง 10% จากนั้นโอเคจบแล้วสำหรับตรงนี้แล้วก็ชวแวไปตรงเนี้ยกันเดี๋ยวอันเนี้ยวิ่งอ่ะค่อยมาทำทีหลังแล้วกันเนาะเพราะด่านนี้ดูแล้วยากเหมือนกันวาไปนะทุกคนเซฟโอเคก็วันนี้ก็ขอจบกันที่ตรงนี้ก่อนละกันก็เรียกได้ว่าเราก็ได้รับพูดแสงมาแล้วตัวแรกก็เดี๋ยวมันจะเหลืออีกประมาณ3ตัวด้วยกันก็เราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะไปที่จุดไหนเนาะมันก็จะมีทั้งทะเลทรายน้ำหรือว่าไปที่หิมะละกันหิมะที่หนาวเหน็บเนาะก็รอบหน้าคิดว่าน่าจะไปตรงนี้แหละไปที่ทะเลทรายก่อนละกันก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ